สวัสดีครับเป้ๆหลายๆพันวันนี้กลับมาอีกครั้งการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้สังเกตว่าเราออกมาเอาท์ดอร์กันอีกแล้ววันนี้เรามีร่มด้วยเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เข้าคอนเซ็ปต์เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำหอมที่เหมาะและคู่ควรสำหรับที่จะใช้สำหรับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เลยเลิกงานยามดีเนาะมันไม่ได้หนักมากก็เลยเอาน้ำหอมที่เหมาะกับการที่จะใช้สำหรับรีวิวในช่วงขอโทษสำหรับที่จะใช้สำหรับช่วงหน้าฝนมารีวิวชมกันในวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวเริ่มกันด้วยที่ตัวแรกเลยละกันโดเชียแอนด์กาบาน่าปูอ่อนตัวนี้ปนาจะว่าเห็นชัดไหมคือด้วยความที่กลิ่นของมันเนี่ยมีความคือผมจะไม่พูดว่ากลิ่นมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าเอาตามความรู้สึกของผมเองเลยละกันเนาะก็เท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยคือกลิ่นของมันจะมีความเป็นแบบเหมือนกับกลิ่นของสายฝนที่กระทบลงบนพื้นดินที่แบบฝนเพิ่งตกใหม่ๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นฝุ่นๆสายน้ำฝนที่คลุกกับฝุ่นเนี่ยครับแล้วมันมาเตะที่ปลายจมูกซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบมันให้ความรู้สึกที่แบบสบายๆอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวฉีดให้ดูด้วยความที่มันกลิ่นมันค่อนข้างจะอ้วนๆหน่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คืออย่างที่ผมบอกผมใช้มันทีไรผมจะรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปแล้วเห็นว่าฝนมันกำลังตกอยู่เงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นอายของสายฝนที่คลุกเคล้ากับพื้นดินลอยมาเตะที่จมูกเราเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบมันไม่รู้ว่าจะน่านอนหรือว่าจะน่าทำอะไรดีนะครแต่เอาว่ามันรู้สึกแบบผ่อนคลายครับถ้าใช้กับหน้าฝนนะแต่ถ้าหน้าร้อนหรือหน้าอะไรนี่คือเราจะไม่พูดถึงกันเอาไว้ว่าผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วโดยเชื่อแองกาบาน่าปูอ่อมตัวเนี้ยเหมาะมากๆกับหน้าฝนแบบนี้นะก็ถือเป็นตัวเลือกตัวแรกที่ผมคิดว่ามันโอเคมากๆตัวต่อไปที่ผมจะนำมาพูดถึงนั่นก็คือเจ้าโดยเชื่อแองกาบาน่าเช่นกันตัวนี้เป็นตัวเดอะวันแบบ EDP หรือเป็นแบบ Eau de Parfum นั่นเองจริงๆรุ่นนี้จะมีในรุ่นของ Eau de Toilette ด้วยแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบแบบตัว Eau de Parfum มากกว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมันก็จะมีความเข้มข้นมากกว่ามีความขรึมๆมากกว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันดูหล่อมากกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือไปลองใช้ดูกันไปลองพิสูจน์กลิ่นของมันดูกันถามว่าทำไมเหมาะกับหน้าฝนผมรู้สึกว่าเจ้าโดเชนกาบาน่าเดอะวันตัวนี้กลิ่นมันมีความละไม้คล้ายๆกับกลิ่นแบบกลิ่นชาเข้มๆกลิ่นเขาบอกมีกลิ่นของยาสูบด้วยกลิ่นโทบาโก้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ทิ้งถ้าพอจะนึกออกน้ำหอมตัวนึงของแบรนด์ยิปเซงโรลองสำหรับเจ้าลานูเดลอมผมว่ากลิ่นมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าเจ้าลานูเดลอมมันออกจะมีความหวานแบบแสบจมูกไปสักนิดนึงแต่สำหรับเจ้าเดอะวันผมรู้สึกว่าตั้งแต่กลิ่นแรกเลยกลิ่นเปิดกลิ่นแรกเนี่ยมีความสุขุมแล้วก็นุ่มนวลน่าค้นหามากกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่ามันเข้มๆเหมือนกันแต่มันนุ่มนะครับนึกสภาพแบบว่าไงดีล่ะเหมือนกับเหมือนฝนมันตกอะเนาะมันก็มีความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยครับร่างกายก็ต้องการอะไรที่แบบให้มันรู้สึกแบบมันมีความอบอุ่นอบอุ่นหน่อยอย่างเงี้ยครับและโดยเฉพาะการบรรยายเดอะวัน EDP ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ใช่แล้วหรอมาต่อเนื่องกันด้วยตัวที่3นะครับตัวที่3จะเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็ทึ่งในการดีไซน์กลิ่นของเขานะรู้สึกว่าแบรนด์นี้ออกแบบกลิ่นออกมาที่แบบโดดเด่นมากในแนวของมัสหรือมัสกี้ครับคือกลิ่นที่ออกแนวแบบอ้วนๆติดผิวหน่อยเป็นกลิ่นแบบแป้งๆกลิ่นมัสนะครับที่มันแบบติดแน่นทนนานบนผิวเราอะไรเงี้ยครับและแบรนด์นี้ไม่ว่าจะกลิ่นไหนของเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมในลายของผู้ชายผู้หญิงผมลองกี่ตัวผมก็ชอบทั้งนั้นเลยแต่ไม่ค่อยได้ซื้อมาใช้นะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้ให้ครบทุกลายเลยแบรนด์นี้ที่ผมกำลังพูดถึงนั่นคือแบรนด์ของ Narciso
โรดิเกรสนั่นเองและน้ำหอมตัวนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเป็นรุ่นของผู้ชายนะครับเป็นรุ่น For Him Bernoir หรือ Bernoir For Him เนาะขวดก็จะมีสีลักษณะเป็นสีออกจะดำก็ไม่เชิงครับออกสีแบบสีกรมท่าหรือสีออกม่วงๆเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับออกแนวดาร์กดาร์กหน่อยเนาะคืออย่างที่เรารู้กันน้ำหอมในแบรนด์ของ Narciso Rodriguez เนี่ยจะออกแนวแบบเข้มข้นแล้วก็จะมีความตลกอบอวลของกลิ่นเนาะสำหรับใครที่ได้สัมผัสกลิ่นของ Narciso Rodriguez ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมในตัวของผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยกลิ่นมีความติดทนนานแน่ๆแหละแล้วก็ในเรื่องของความกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยก็โอเคเนาะแต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันสำหรับบางคนที่ไปคบหาหรือว่าไปลองซื้อเจ้าเบอร์นิโอโฟฮิมตัวเนี้ยมาใช้เนี่ยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กับผมบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ทนเนาะมันก็กระจายตัวดีแต่ว่ามันไม่ทนเลยครับแต่ทีนี้คือเนาะอย่างที่บอกไปมันอยู่ที่ผิวของแต่ละคนแค่นั้นเองตัวนี้เป็นแบบออโตโตเลตแต่สำหรับผิวผมแล้วเนี่ยกระจายดีมากๆเหมาะกับหน้าฝนนะครับในความรู้สึกของผมเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกถึงกลิ่นแนววูดดี้อโรมาติกเป็นกลิ่นแบบไม้ไม้ครับเป็นไม้ที่หอมๆจะพูดยังไงดีอย่างที่เราเคยเห็นที่คนอื่นเขาใช้กันแล้วเขามาแชร์กันเนี่ยผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆคือนึกไปถึงสมัยเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเนาะแล้วคุณครูสอนเราแล้วเรารู้สึกเบื่อๆแล้วก็เอาดินสอมากัดๆเนี่ยครับแล้วเราก็ลองไปดมๆเล่นๆดูเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นไม้ที่แบบไม้ที่อยู่เหมือนไม้ดินสอที่ทำจากไม้ครับแล้วเราดมดูแล้วรู้สึกว่ามันหอมๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าจะนึกไปอีกว่าเหมาะกับอะไรก็คือเหมาะกับไม้เนี่ยแหละไม้ที่แบบว่าฝนเพิ่งตกเนาะแล้วไม้มันก็เปียกฝนแต่ไม้นั้นมันกำลังที่จะแห้งกำลังเซตตัวเนี่ยครับถ้าเราไปดมที่ผิวของไม้โรคจิตหรือเปล่านี่ไม่รู้คือผมว่ามันให้อารมณ์งานๆนั้นนะครับคือเป็นกลิ่นไม้ที่หอมแบบเท่ๆอบอุ่นเนี่ยครับผมว่าเหมาะทีเดียวสำหรับหน้าฝนแบบนี้ตัวที่4เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาไม่นานเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหอมตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มันโคตรจะผู้ชายเลยเนาะแล้วก็มันเป็นน้ำหอมในกลิ่นที่ให้โทนของโทบาโก้หรือว่ายาสูบอะไรเงี้ยครับแต่เป็นโทบาโก้ที่มันไม่ได้เข้มข้นจนมากจนเกินไปเนาะอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดพวก niche brand อะไรพวกนี้ที่เขาใช้กันเลยนะครับแต่เป็นกลิ่นที่แบบออกสดชื่นแล้วก็มีโทบาโก้มียาสูบเข้ามาคลุกเคล้าให้มันแบบดูแบบมันดูดีมีอะไรเลยนะครับกุชชี่ตัวนี้เป็นกุชชี่by กุชชี่ปูออมเนาะเป็นแบบที่รีแพคเกจใหม่สำหรับปี2016เนาะก็ขวดก็มีความหนาๆเป็นแก้วหนาๆตันๆแบบเนี้ยแล้วก็มีประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกับที่ห้อยนะตอนนี้เราจะได้บรรยากาศมากๆเลยคือมีเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องด้วยมีแมลงนู่นแมลงนี่ร้องนะก็อย่างที่บอกไปกลิ่นมันให้ความรู้สึกเป็นความแมนลี่มากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับหน้าฝนแบบนี้แหละฝนตกปล่อยๆพรำๆอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้น้ำหอมกลิ่นนี้มันจะยิ่งดึงความสดชื่นออกมาให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังนะชอบมากคือตัวนี้ผมมักจะฉีดตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าวันนั้นจะรู้สึกรีแลกซ์มากมันรู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายจริงๆวันนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตึงเครียดจากงานหรือว่ากลับบ้านดึกอาบน้ำเสร็จแล้วซัดไอ้เจ้ากุชชี่บายกุชชี่ปูออมตัวนี้เข้าไปนี่คือวันนั้นจะรู้สึกแบบผ่อนคลายได้เต็มที่เลยเป็นน้ำหอมอีกตัวนึงที่ถ้าดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วเนี่ยออกจะดูเป็นแนวแบบแนวดาร์กๆหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นความดาร์กที่มีความสดชื่นนะครับบอกไม่ถูกแล้วก็ผมว่ามันลงตัวทีเดียวสำหรับหน้าฝนหน้าหนาวหรือหน้าร้อนเองก็ใช้ได้เช่นกันคือผมรู้สึกว่ามันโอเคเหมาะแทบจะทุกๆโอกาสแต่ทีนี้ก็เนาะก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนตัวต่อไปจะเป็นตัวที่5และเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมกันจริงๆแล้วน้ำหอมที่มันจะใช้ได้กับช่วงฤดูไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เซนส์การสัมผัสในกลิ่นของแต่ละคนเนาะแต่วันนี้ผมเอาแค่5ตัวที่ผมคิดว่าผมชอบและผมคิดว่ามันเหมาะกับหน้าฝนในความเห็นของผมเนี่ยเนาะจริงๆแล้วมันมีอีกหลายๆตัวที่น่าจะเหมาะอะไรเงี้ยครับแต่ก็เอามาทั้งหมดก็คงจะ
จะเยอะๆจนเกินไปก็คัดมาแค่5ตัวอีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ Narciso Rodriguez เช่นกันตัวนี้เป็นของเป็นรุ่น For Him เนาะ Narciso Rodriguez For Him เป็นแบบ EDP หรือ Eau de Parfum ตัวนี้มีความเข้มข้นมากถ้าใช้หน้าร้อนเนี่ยผมว่าไม่รอดเพราะกลิ่นแน่นมากๆอบอวลมากๆเหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าหนาวกับหน้าฝนเท่านั้นหน้าฝนก็คือเป็นช่วงที่แบบฝนชุ่มฉ่ำด้วยถ้าเกิดหน้าฝนแบบอบอ้าวงั้นก็น่าจะไม่รอดแต่ถ้าเกิดแบบว่าฝนตกชุ่มฉ่ำแบบเนี้ยผมคิดว่าโอเคกลิ่นมันจะดูแก่ๆไปนิดนึงแต่ชอบมันเหมาะกับคนที่มีบุคลิกที่แบบว่าเป็นผู้นำเลยแหละกลิ่นมันดูเข้มๆมันดาร์กเข้าไปอีกไอตัวเบอร์นัวฟอร์ฮิมเมื่อกี้เนี้ยมันดูแบบดาร์กไปแล้วนะตัวนี้ดาร์กยิ่งกว่าจริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่เข้มๆแต่มันคล้ายๆกลิ่นที่แบบออกจะเข้มๆเย็นๆบอกไม่ถูกครับมันดูแบบอบอวลก็จริงแต่ว่าคิดอีกทีนะเยอะแล้วผมนึกไปถึงเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนแป้งที่ผสมดอกไม้ครับที่มันเย็นๆที่เขาในช่วงเทศกาลอะไรที่แบบว่าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอาแป้งนี้คือเหมือนกับไปเจิมๆมันคือความสมบูรณ์แน่ใจคืออาจจะไม่ค่อยอินอะไรกับพวกที่มันเป็นอะไรทางการแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเหมือนแป้งที่แบบหอมๆเย็นๆดอกไม้บอกไม่ถูกจริงๆมันก็ไม่ใช่ไปทางแนวฟลอรัลนะสำหรับเจ้าเบอร์ไอตัวฟอร์ฮิม EDP ตัวนั้นของ Narciso เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมันเหมือนแม้กระทั่งกลิ่นดินบอกไม่ถูกคือผมก็เลยไม่รู้จะนึกยังไงผมนึกว่ามันเหมาะเหมือนกันสำหรับหน้าฝนแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือเหมาะกับหน้าฝนที่มันชุ่มฉ่ำอากาศแบบเย็นๆสบายๆแล้วหยิบมันขึ้นมาใช้เนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันน่าจะให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกันคือวันนั้นอาจจะเย็นๆเพราะสายฝนชุ่มฉ่ำสักหน่อยหยิบมันขึ้นมาใช้มันก็จะรู้สึกแบบเซตอุณหภูมิในร่างกายให้มันแบบพอดีกับวันที่ฝนกำลังตกแบบชุ่มฉ่ำในวันนั้นนั่นนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงๆแล้วคือกลิ่นก็มีเสน่ห์มากเหมือนกันเนาะคือก็น่าจะระวังหน่อยถ้าหน้าร้อนคือผมคิดว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะมีเสน่ห์อยากจะแบบแค่น้ำหอมสักตัวนึงที่แบบดึงดูดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าตัวนี้ใช้ได้เนาะแต่ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกทางแค่นั้นเองเนาะอย่าให้มันประเจิดประเจิ้นเกินไปเช่นอากาศร้อนมากเหงื่อแตกพลักแล้วใช้น้ำหอมตัวนี้ผมคิดว่าไม่รอดแต่ถ้าหน้าฝนอากาศคึ้มๆแบบเนี้ยโอเคอ่ะก็เนี่ยครับวันนี้สำหรับการรีวิวน้ำหอม5ตัวเนาะ5ตัว5แบบที่ผมคิดว่ามันโอเคสำหรับหน้าฝนเนาะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปมันอาจจะมีตัวนู้นตัวนี้เยอะแยะมากมายเราแนะนำกันมาก็ได้ครับคอมเมนต์กันมาว่ามีตัวไหนที่ใช้หน้าฝนแล้วรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับคุณอะไรเงี้ยครับมาแชร์ประสบการณ์กันสนุกเนาะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย